ไปหาดใหญ่กันสักหน่อยหาดใหญ่ก็ไม่น้อยหน้าเพราะว่าอะไรโรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่าค่ะที่อยู่แถวแถวย่านถนนเสน่หานุสรณ์ใจกลางเมืองหาดใหญ่นะสูง33ชั้นก็เปิดไฟห้องพักเป็นคำว่าสู้สู้เป็นยังไงเป็นคำสั้นๆแต่ว่ากินใจให้กำลังใจชาวเมืองหาดใหญ่ให้ร่วมฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกันนะคุณผู้ชมสำหรับโรงแรมลีการ์เด้นก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ไหมคะก็เคยเปิดไฟห้องพักเป็นรูปหัวใจมาแล้วแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นคำว่าสู้ๆอย่างที่บอกไปแม้จะเป็นคำสั้นๆแต่ก็ทำให้ใครหลายๆคนที่กำลังดูอยู่เนี่ยมีกำลังใจที่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งแล้วก็กลายเป็นจุดเด่นที่สุดของเมืองหาดใหญ่ที่ผู้คนเนี่ยต่างแวะเวียนมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแล้วก็โพสแชร์กันใน Facebook Instagram Twitter กันค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะและยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบ